มาดูวิธีการทำปุ่มนะครับกดแล้วให้มันโชว์ข้อความเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโชว์เมสเซจบล็อกเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีการเราก็ทำการดักจับไอ้อีเวนต์ก่อนว่าใครมากดปุ่มนี้บ้างเพราะนั้นคลิกขวาเข้าไปไปที่ property นะครับไปที่ property แล้วก็ไปดักจับอีเวนต์อะไรครับเอาอะไรคลิกใช่ไหมครับเราก็ไปเลื่อนรูปฟ้าผ่าแล้วก็ไปที่คลิกเพราะนั้นพอกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะเรียกเข้ามาในนี้เราก็บอกว่าทีนี้เราต้องใช้วิธีการกดทีนึงให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้น1กดทีนึงให้มันเพิ่มขึ้น1กดทีนึงให้มันเพิ่มขึ้น1ใช้วิธีการใช้เลขมาเป็นตัวจัดการนะครับงั้นแต่ก่อนอื่นเราต้องทำการประกาศตัวแปรก่อนนักศึกษาต้องทำการประกาศตัวแปรไว้ข้างใต้นี้ข้างใต้ partial form บอกว่า int n สมมตินะครับ n int n ประกาศ n ไว้ต้องประกาศไว้ด้านนอกตรงนี้เพราะว่าเวลาที่มันออกจากฟังก์ชันแล้วถ้าเราประกาศไว้ในนี้มันจะเวลาที่เราออกไปแล้วเนี่ยตัวแปรนั้นจะถูกทำลายทิ้งค่านั้นจะถูกเป็นศูนย์เสมอแต่ถ้าเราประกาศไว้ด้านบนค่านั้นจะถูกเก็บไว้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะปิดโปรแกรมนะครับก็คือเราเรียกว่าการเป็นการประกาศแบบตัวแปรแบบถาวรหรือว่าเป็นตัวแปรแบบ global นั่นเองครับมันจะไม่ทำลายทิ้งจนกว่าจะไม่ปิดโปรแกรมนะครับทีนี้เราก็บอกว่าถ้ากดทีนึง n ก็เพิ่มค่าขึ้น1เราก็บอกอย่างนี้ถ้ากดทีนึงเพิ่มขึ้น n เป็น1กดอีกทีนึง n เป็น1เอ้ยกดอีกทีนึง n เป็น2กดอีกทีนึง n เป็น3อะไรเงี้ยนะครับกดไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นกดทีไรปุ๊บ n มันก็จะเพิ่มขึ้น1แต่ n ตอนแรกมันจะ n ตอนแรกเราต้องบอกให้มันเท่ากับ0ก่อนนะโทษทีนะครับ n ตอนแรกเราต้องบอกให้มันเท่ากับ0ไหนขอลองรันดูซิว่ามันได้เปล่าอ่ะโอเคไม่เออร์เลอร์ก็คือเริ่มต้นให้ n เป็น0ด้วยเพราะเดี๋ยวถ้าเราเอามาบวก1เดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์ซะถ้าเราไม่กำหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับลองคุณลองรันดูนะครับพอปุ๊บผมว่ามันน่าจะเออร์เลอร์นะเนี่ยทำไมไม่เออร์เลอร์จริงๆมันต้องเออร์เลอร์นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาใส่ศูนย์ไปด้วยตอนเริ่มต้นเพราะว่ามันไม่รู้ว่า n ตอนแรกมีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้นะครับเราต้องการกดทีนึงให้โชว์ข้อความเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็บอกว่า if n เท่ากับ0หรือเท่ากับ1นะครับให้โชว์ข้อความเพราะถ้ากดปุ๊บมันจะเป็น1ใช่ไหมครับมันจะบวกกันก่อนบอกว่าให้โชว์ message blockให้โชว์ message box ดัดโชว์ว่าอะไรเดียวครั้งที่1สมมติครับกดก็ทำไมสมมติครับก็ทำไมก็ทำไมถ้ากดครั้งแรกมันจะถามว่ากดทำไมนะครับก็มีแค่นี้ if นะครับทีนี้ก็ในการเขียนโปรแกรม if เราไม่ต้องมีก็คือไม่ต้องมี else ก็ได้ก็มีแค่นี้ก็ได้ if เฉยๆทีนี้เราก็ถ้าสมมุติมีคนมากดครั้งที่2แล้วก็ if n เท่ากับ2 message box dot show แล้วก็ข้อความเราก็เปลี่ยนไปสมมุตินะครับแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคุณบอกว่าคุณอยากจะได้กดทั้งหมด3ครั้งคุณก็ใส่เข้าไปแค่นี้นะครับกดครบก็มันก็ไม่ถามแล้วโชว์บล็อกใหญ่ๆโชว์บล็อกใหญ่ๆก็คือโชว์อะไรอ่ะโชว์
ก็คือให้โชว์ฟอร์มอีกฟอร์มนึงเหรอหรือป่ะทีนี้ลองตรงนี้ก่อนแล้วกันดูซิว่ามันได้หรือเปล่าแล้วก็ลองรันดูปุ๊บเปิดปุ๊บทีนี้ก็ได้แล้วนะครับก็คือเวลากดไปครั้งที่4ปุ๊บมันก็จะไม่ตรงกับเงื่อนไขไหนแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมาแล้วถ้าไม่อยากให้มันเออร์เลอร์ไม่อยากให้เออร์เลอร์คือทีนี้เราก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้กดครั้งที่4ให้มันไปแสดงอีกหน้าจอหนึ่งเพราะหน้าจอนี้มันเป็นหน้าจอของหน้าจอกดเพราะนั้นเราบอกว่ากดครบ4ครั้งหรือว่าตั้งแต่4ครั้งไปให้มันไปแสดงอีกฟอร์มนึงนับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการสร้างฟอร์มใหม่ก่อนนะสร้างฟอร์มตรงนี้เนื้อสาก็ทำการคลิกตรงโปรเจกต์แล้วก็ทำการแอดฟอร์มนะครับด้วยการแอดในส่วนของแอด new item นะครับแล้วเราก็เลือกอะไรเดียวนะครับก็คือคลิกขวาตรงโปรเจกต์นะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงโซลูชันนะถ้าเราอันนี้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่แต่อันนี้คือเราสร้างอุปกรณ์ของเราเพิ่มก็คือเราแอดในส่วนของไอเทมขึ้นมานะครับแล้วเราก็บอกว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเอาฟอร์มใช่ไหมครับWindow Form นะครับเสร็จแล้วเราก็ add เข้ามานะครับเรียกเราก็ได้ฟอร์ม2ขึ้นมาสมมุติว่าเราบอกว่าฟอร์ม2นี้นะครับเราไงครับฟอร์ม2นี้กดปุ๊บก็ให้มันโชว์ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็กลับไปที่ฟอร์ม1แล้วเราก็บอกว่าก็ฟอร์ม 2 dot show ก่อนนะครับฟอร์ม 2ถ้าเราต้องการจะแสดงฟอร์ม 2นะครับเราก็ต้องทำการสร้างอ็อบเจกต์มันก่อนเราก็ต้องประกาศอ็อบเจกต์ก่อนอ็อบเจกต์ฟอร์ม2เท่ากับ new form 2นะครับแล้วเราก็สามารถถึงจะใช้งานฟอร์ม2บนฟอร์ม1ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นในโค้ดของเรานะครับเราก็บอกว่าโอเคนั้นเราสร้างฟอร์ม2ขึ้นมาแต่จริงๆฟอร์ม2นั้นเราก็สร้างขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเราก็บอกว่าฟอร์มอย่างเช่นบอก my form 2สมมุตินะมีค่าเท่ากับ new นะครับ form 2นะครับก็คือสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวนี้ handle นะครับ form 2นะเพื่อให้ form 2มันเปิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็ if ถ้า nมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับให้ฟอร์มให้ my form ทีนี้เราต้องประกาศด้านบนด้วยนะครับด้านนอกสุดนะครับเราต้องประกาศสร้างฟอร์ม2ขึ้นมานะครับก็คือเราก็ต้องทำการประกาศprivate นะครับฟอร์ม2ด้านนอกสุดเลยนะครับนะครับตรงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงใต้ public นะครับเราก็บอกว่า private นะครับ private แล้วก็ฟอร์ม2นะครับฟอร์ม2นะครับแล้วก็ myฟอร์ม2นะครั
ก็คือเราต้องประกาศนะครับฟอร์ม2ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือประกาศใช้ฟอร์ม2แล้วก็ค่อยเรียกใช้ฟอร์ม2ในปุ่มนี้นะครับ private form 2 my form 2แล้วทีนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับถ้าใครตรงนี้ใช้เป็นชื่ออะไรนะครับก็ต้องตรงนี้ก็ต้องตรงกันนะครับแต่อันนี้ตายตัวนะครับ private form 2นี่นะครับตายตัวแล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี้แล้วก็ทำการ new form 2ขึ้นมาทีนี้เราก็ทำการโชว์ได้เลยนะครับทีนี้ถ้านักศึกษาอยากจะให้โชว์ขึ้นมาถ้านักศึกษาอยากจะให้โชว์ขึ้นมานักศึกษาก็บอกว่า my form นะมาแล้ว dot show ขึ้นมาครับ my form 2 dot show ก็จะมีให้เราพิมพ์นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำการสเต็ปที่1ก็คือถ้าเราจะมีหลายๆฟอร์มเราก็ต้องนักศึกษาก็ต้องมีการประกาศนะครับตรงนี้ถ้านักศึกษาจะมีฟอร์มอีกเป็นฟอร์มที่3อะไรเงี้ยนะครับนักศึกษาก็ต้องทำการสร้างตรงนี้ my form 3ขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเอาลองรันดูนะครับกด F5 ปุ๊บกดปุ๊บกดทำไมเพื่ออะไรแล้วก็กดก็กดไปก็กดอีกทีหนึ่งก็จะเปิดฟอร์ม2ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างการใช้ message box ร่วมกับการสร้างฟอร์มหลายๆฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในฟอร์ม2นักศึกษามีปุ่มอยู่ด้วยใช่ป่ะนักศึกษามีปุ่มอยู่ด้วยนะครับปุ่มในฟอร์ม2นักศึกษาก็ลองรันดูนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกมันจะเข้ามาที่ฟอร์ม1ก่อนใช่ไหมครับกดปุ๊บกดก็กดไปนะครับนะไปที่1ปุ๊บมันก็จะมีปุ่มอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วกดปุ่มนี้ได้นะครับ